ใครที่คิดอยากจะถอนฟันอย่าเพิ่งถอนถ้ามันดูไม่ได้ดูคลิปนี้อันตรายถึงตายถึงชีวิตนี่คือตัวอย่างให้เห็นแล้วดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปถอนฟันนะครับอย่าลืมทำสิ่งนี้ก่อนถอนฟันเด็ดขาดครับทำก่อนค่อยถอนวันที่3น้องจากไปถอนฟันบวมปวดกินข้าวไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นไรสงสัยต้องไปหาหมอเพราะบวมหมดเลยเจ็บมากกินข้าวไม่ได้เลยกินได้แต่แบบน้ำนมเคี้ยวไม่ได้ปวดกรามหลังจากไปถอนฟันมาวันที่3อาการเป็นแบบนี้แบบนี้เลยบวมหมดเลยนี้ก็วันที่4มาพบหมอเพราะว่าคนอาการปวดไม่ได้ทำไปครับท่านผู้ชมปวดบวมแล้วก็กินข้าวไม่ได้เลยที่ได้จะกองเดี๋ยวเช่นโจ๊กหรือน้ำลำบากมากหายใจยังเจ็บคอเจ็บขัดในลำคอคืออะไรก็ลำบากตัดสินใจมาหาหมอพบแพทย์ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวันที่5หลังจากถอนฟันไปหาหมอฉีดยาให้ยามาก็ประมาณนี้วันนี้ใช้ผ้าประคบน้ำอุ่นมาประคบไว้เพราะว่ามันปวดมันเจ็บมันแสบมันร้อนเหลือเกินครับท่านผู้ชมทรมานเหลือเกินกินข้าวก็ลำบากพูดก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเจ็บในกระพุ้งปากเจ็บในลำคอในหลอดเสียงเจ็บไปหมดเลยถ้าใครคิดอยากจะถอนฟันคิดให้ดีก่อนนะครับต้องตรวจสุขภาพเสียก่อนมิฉะนั้นจะเป็นเช่นนี้ครับลำบากมากเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียเวลามากมายเลยครับใช้เวลารักษาตัวอยู่ประมาณ2เดือน3เดือนอันนี้คือน้ำร้อนเทลงไปในกระมังแล้วก็เทน้ำเย็นเข้าไปก็เป็นทำผ้าอุ่นทำน้ำอุ่นมาประคบมันก็บรรเทาได้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยน่าสงสารตัวเองมากครับท่านผู้ชมได้ทรมานมากเลยพูดไม่อยากจะพูดเลยเน้นย้ำนะครับว่าควรตรวจสุขภาพก่อนไปถอนฟันครับไม่ฉะนั้นเป็นเช่นนี้ครับเบาหวานครับมารู้ตอนหลังว่าตัวเองเป็นเบาหวานกินหลังจากถอนฟันเสร็จก็อักเสบติดเชื้ออาการรุนแรงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่3 4 5 6 7มาเรื่อยๆเลยครับใกล้น้ำร้อนออกไปนี่บวมมากเลยครับผู้ชมบวมไม่พอเจ็บหักมากมากเลยครับเต็มคอเลยขึ้นมาบนแก้มด้วยก็เป็นอาการข้างเคียงของการถอนฟันใครจะไปถอนก็คิดให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเลยครับอย่าเป็นแบบผม
นี่วันที่ห้ายังไม่ยุบเลยเมื่อเช้าไปหาหมอหมอบอกว่ารากฟันอักเสบรากฟันติดเชื้อยาถ้ายามาเยอะก็แชร์ประสบการณ์สำหรับใครที่ไปถอนฟันมานะเป็นแบบช่างเล็กก็เนี่ยแบบนี้เลยทรมานมากกินข้าวไม่ได้กินได้แต่ของเหลวน้ำนมถ้าไม่ถอนฟันมันโยกท่านผู้ชมฟันโยกกินอะไรก็ไม่ได้เคี้ยวไม่ได้วันนี้วันที่ห้าย ังไม่ดีขึ้นเลยบวมกินข้าวลำบากกินไม่ได้กินน้ำได้อย่างเดียวน้ำก็กินลำบากนี่เลยถึงนี่เลยวันนี้วันที่6หายบวมนิดนึงแล้วก็กินข้าวต้มได้ข้าวต้มของเหลวอาหารเหลวยังกินข้าวสวยข้าวเหนียวไม่ได้คอมันตึงแล้วก็กรามมันแข็งเปิดน้อยอะไรนิดเดียวเนี่ยหืนยากเจ็บคอถ้าใครจะไปถอนฟันก็คิดก่อนนะครับพร้อมแล้วค่อยถอนอันนี้ช่างเรียกว่าพร้อมเต็มที่แล้วนะมันโยกฟันกรามมันโยกแล้วมันปวดพอปวดปุ๊บเราไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ปวดมาเม็ดสีชมพูก็มากินอยู่วันหนึ่งมันหายปวดเลยท่านผู้ชมกินทีละ2เม็ดมันหายปวดแบบสนิทเลยอะทีนี้เราก็ไปถอนพอถอนออกมาจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านรู้สึกว่าชายาชามันออกฤทธิ์อ่ะมันยาชามันชาทั้งแก้มทั้งเนี่ยชาหมดเลยเนี่ยปากก็ชาเหมือนมันบวมแต่มันชาพอเราจะนั่นสัก3ชั่วโมงเริ่มเจ็บคอตรงนี้ที่คอบวมตึงออกมาเปี้ยเลยอ้าปากไม่ได้อ้าอะไรนิดเดียวกินน้ำได้ผ่านหลอดอย่างเดียวอ้าเยอะเยอะไม่ได้เจ็บปากเจ็บกรามกรามไม่อ้าเนี่ยกรามข้างล่างไม่ยอมอ้าเลยตอนนี้ก็ไม่อ้าอ้าได้หน่อยเดียวทรมานมากท่านผู้ชมอันนี้คือวันที่6แล้วนะยังบวมอยู่เลยแต่วันนี้ดีหน่อยพูดได้แล้วก็กินของกินข้าวต้มได้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากไปถอนฟันควรจะถอนแล้วก็ดูเรื่องนี้ก่อนของช่องเล็กดูให้ดีก่อนรอดูพรุ่งนี้มันจะยุบไหมวันที่7แต่เราก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองนะหลังจากไปถอนมา2วันแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ยามากินที่โรงพยาบาลนั่นแหละปฏิสิทธิ์กันสังคมพอกินวันหนึ่งมันก็ยิ่งบวมไม่ลดละความบวมของมันเลยคอได้แดงหมดหน้าแดงตรงนี้แดงหมดทีนี้ก็ตัดสินใจไปหาหมอคลินิกคลินิกเขาก็ตรวจก็ถามสาเหตุเราก็บอกตามจริงแล้วคุณหมอเขาก็ฉีดยาเข็มหนึ่งแล้วก็ให้ยามากินพอฉีดยาเข้าไปสัก2ชั่วโมง
อาการปวดก็จะหายหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยบวก2ชั่วโมงหายหมดเลยแล้วก็ไปฉีดเช้ากลับมาเย็นคอนี่ก็เริ่มบวมลดน้อยลงเนี่ยเมื่อวานไปหาหมอกลับมาตอนบ่ายขนาดคือน้ำลายยังยากเลยท่านผู้ชมยังยากแต่วันนี้ดีนะได้ไปฉีดยามาอายุมันจะใช้เวลาอีกกี่วันมันจะหายที่ห่างหายไปไม่ได้ต่อคอมเมนต์ท่านผู้ชมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะมันพูดไม่ได้ก็ปวดหัวปวดกรามปวดฟันมีไข้นอนอย่างเดียวงานก็ไม่ได้ทำ5-6วันแล้วแย่ อายุเยอะขึ้นมาเริ่มจะมีแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีต้องถอนออกไปอย่างเช่นฟันอายุขึ้นหลัก5แล้วทีนี้ฟันเราก็เริ่มหมดอายุการใช้งานข้างในสุดเลยแต่ฟันที่ถอนมาไม่ปวดแล้วนะหายตั้งแต่2วันแรกแล้วแต่ที่ปวดคือคอมันบวมมากเลยท่านผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้อีกทีนึงว่ามันจะยุบไหมขอกินข้าวต้มต่อนะครับวันนี้วันที่7ตรงนี้หายหมดแล้วปกติไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยหายหมดแล้วแต่มันไหลมาตรงนี้บนวงกลมเลยบวมตรงนี้แล้วก็เจ็บมาถึงหน้าอกเจ็บมากคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมเวลาพูดเวลากินน้ำตรงนี้เจ็บมากเวลากินอาหารน่ะเวลาเคี้ยวมันจะฮะมันตึงๆมันจะดึงเราไว้ไม่ให้เราเคี้ยวเจ็บมากอันนี้วันที่7นะเพราะไปเมื่อวานไปคลินิกไปฉีดยามามันเลยเนี่ยยุบหมดเลยไปโรงพยาบาล2รอบเขาไม่ฉีดยาให้เขาให้แต่ยามากินทีนี้เราคนไม่ไหวอ่ะเราอยากหายแล้วก็บวกกับความใจร้อนเลยด้วยงานเราก็รออยู่เราทำงานไม่ไหว เราอยากทำงานเร็วๆลูกค้ารอนานแล้วเราก็เลยไปคลินิกเนี่ยยุบหมดเลยไม่เจ็บไม่ปวดตรงนี้ก็ยุบตรงเนี้ยไม่มีมันจะตรงนี้เนี่ยเจ็บมากเลยเนี่ยมันไข่ขึ้นมาเลยเนี่ยบวมอันนี้คือเจ็บปวดมัลติแพทเตอร์ไม่รู้ใครจะถอนฟันต้องคิดให้ดีก่อนหรือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับช่างเล็กก็คิดว่าพร้อมเตรียมที่แล้วนะมันปวดมันโยกเนี่ยฟันกรามข้างในสุดเลยมันโยกอยู่นานนะท่านผู้ชมเป็นปีเลยนะมันไม่ปวดแต่มันโยกเฉยๆแล้วก็ไม่คิดอะไรมันกล่าวว่าเหมือนเป็นเราเป็นเด็กอะเรามันโยกแล้วก็ดึงออกเลยอย่างนี้ไงผมคิดเราไม่ได้คิดแบบแพทย์แบบหมอแต่พอมาวันนึงคือมันปวดมันโยกเยอะเกินไปที่มันสูงกว่าเพื่อนสูงกว่าฟันของเพื่อนพอเราเคี้ยวอาหารมันจะไปชนฟันตัวนั้นก่อนเนี่ยโอ้โหปวดกินอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเอ้ยก็เลยตัดสินใจไปถอนพอถอนกลับมาก็เป็นอย่างภาพที่เห็นเป็นวิดีโอแรกที่ให้ดูหนักมากตึงหมดเลยเนี่ยพูดไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ได้เจ็บคอหมดเลยท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้ดีขึ้นมากเลยตอนนี้ไม่บวมแล้วเหลือนิดหน่อยตรงนี้แต่ก็อาการหนักเหมือนกันนะเวลาพูดเวลากินน้ำเวลากินข้าวก็หนักแต่วันนี้กินข้าวได้ครับท่านผู้ชมกินข้าวเม็ดได้แล้วเคี้ยวได้กินข้าวเม็ดได้ก็ดีใจแล้วก็พรุ่งนี้คงต้องทำงานนั่นแหละหยุดผัดงานลูกค้ามาหลายวันแล้วสงสารเขาแต่เราก็ต้องสงสารตัวเราก่อนเนาะแต่ยังไงแล้วก็สู้ต่อไปอะชีวิตดิ้นรนต่อไปถ้าไม่หายเราก็จะไปคลินิกใหม่แล้วไปฉีดยาใหม่ตรงนี้เจ็บมากเลยตรงนี้
เดี๋ยวดูวันที่8นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มอาบน้ำเสร็จใหม่ๆจะให้ดูตอนนี้มันปวดตรงนี้ครับท่านผู้ชมมันบวมเจ็บมากเลยแขนข้างขวาโยได้แค่นี้ยกถึงหัวไม่ได้เนี่ยเนื้อร้อนร้อนมากเลยคนนี้ปวดปวดอันนี้แดงปวดมากเลยเนี่ยหาอะไรแค่นี้เวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยเวลาเคี้ยวอาหารลูกกระเดือกเราต้องทำงานใช่ไหมท่านผู้ชมทีนี้ลูกกระเดือกมันทำงานไม่ได้มันอยู่ในนี่ในตัวบวมลูกสาวก็ร้องป้าก็ไม่สบายเนี่ยดูท่านผู้ชมตัวนั้นให้ตัวเองหายไวครับอันนี้คือตอนเย็นของวันที่7นะอาการประมาณนี้ก็ยังดีกว่าวัน2วันแล้วที่แล้วไปฉีดยามามีคางมีอะไรนะอันนี้หายนี่ปวดบวมเฉ่งเลยครับท่านผู้ชมแข็งเป๊กเลยครับโอเคครับเดี๋ยววันที่8พรุ่งนี้เรามาดูอาการกันว่าเป็นอะไรแค่ถอนฟันซิกเดียวนะท่านผู้ชมมีผลกระทบมากมายขนาดนี้ตอนนี้มันเจ็บปวดที่ลำคอมากๆเลยนะครับเกินคำบรรยายเลยครับหลังจากนั้นก็มานอนโรงพยาบาลครับท่านผู้ชมรอผ่าตัดผ่าตัดตรงคอตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้แหละหมอจะต้องผ่าตัดเพื่อจะเอาหนองออกมันติดเชื้อมันใกล้จะลงไปปอดแล้วพูดไม่ได้พูดแล้วเจ็บมากๆเลยเนี่ยตรงนี้เลยโอ้ยเจ็บอยากหายจังเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วครับออกมาจะเป็นยังไงมาดูกันครับนี่ออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วสภาพนี้เลยครับท่านผู้ชมก็ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมดูแผลครับเพราะว่ามันหวาดเสียวเหลือเกินแล้วก็นี่คือสภาพออกจากห้อง ICU มาเมื่อเช้านี้ครับมาพักฟื้นอยู่ห้องธรรมดาหลังจากที่ผ่าตัดตรงคอติดเชื้อที่ลำคอโดยที่ไม่รู้สาเหตุมาก่อนว่าตัวเองเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นสูงมากเลยครับท่านผู้ชม380ทำให้หน้าตามืดมัวมองอะไรพร่ามไปหมดเลยวันนี้ก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นครับต้องนอนโรงพยาบาลยาวเลยมารักษาตัวยาวๆเลยครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครจะคิดไปถอนฟันหรือจะทำอย่างอื่นอย่างใดเกี่ยวกับร่างกายตัวเองจะต้องปรึกษาแพทย์หรือคุณหมอก่อนนะครับว่าตัวเองเป็นอะไรมาก่อนหรือว่าต้องตรวจสภาพร่างกายของเราก่อนว่าเป็นอะไรไหมอย่างเช่นวันนี้ช่างเล็กประมาทมากนะครับไม่เคยตรวจสุขภาพตัวเองแล้วมาถอนฟันเลยเป็นเบาหวานโดยที่ไม่รู้ตัวครับอันนี้ก็ออกโรงพยาบาลนะครับกลับมาอยู่บ้านแต่เขายังไปล้างแผลอยู่นี่ครับไปล้างแผลอยู่ทุกวันนะเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วทำงานได้กินข้าวได้พูดได้หายใจสะดวกผิดกับเมื่อก่อนที่ต้นคลิปที่ท่านผู้ชมดูไปนะกินข้าวไม่ได้หายใจไม่สะดวกติดขัดกลืนน้ำลายไม่ได้กินน้ำไม่ได้ทรมานสุดๆแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพก่อนถอนฟันมิฉะนั้นถ้าเป็นเบาหวานแล้วอันตรายถึงชีวิตเชื้อเกือบลงปอดช่างเล็กเกือบไม่รอดแล้วอันตรายสุดๆต้อง
ควรระวังให้ดีนะครับ